สวัสดีครับผมตัวนี้เป็นชิมาโน่เพย์3,000นะครับชิมาโน่เพย์3,000โดยรวมแล้วสวยนะสภาพโดยรวมแล้วสวยนะครับรอยน้อยนะฮะแต่ว่ามันจะมีคราบเกลือไม่ใช่คราบเกลือคราบเขียวๆนะก็คือคราบเกลือแหละครับอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็บริเวณนี้นะครับแค่นั้นก็ยังเนียนยังอะไรอยู่นะฮะเห็นไหมเอ่ยนะแล้วก็รอยถลอกตรงนี้ด้านบน2จุดนะครับต่อไปก็เป็นเดี๋ยวดูแมนนวลก่อนนะครับแมนนวล ตัวนี้มันมีตำหนิอยู่นะครับก็คือเปิดหน้าลอกเนี่ยมันจะไม่เตะเพราะว่าไอ้ตัวขาเตะมันหักนะครับไอ้ชุดเฟืองด้านในมันเป็นพลาสติกนะครับมันก็เลยหักง่ายนะฮะเราต้องช่วยมันก็คือว่าถ้าเราเปิดหน้าลอกใช่ไหมเปิดหน้าลอกแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วถ้าจะม้วนกับเราต้องมางัดเองนะครับก็คือเป็นระบบแมนนวลเราต้องช่วยนะครับเพราะว่านี่อันนี้คือที่ผมถอดออกมานะครับตัวปลายแล้วก็สปริงมันอยู่นี่นะครับนะมันหักสาย PE นี่แบบเป็นสปูนเลยนะ PE ยังใหม่อยู่เลยนะครับผมแค่นี้เองครับตำหนิมีแค่นี้จุดเดียวเลยนะครับต้องมาเตะเองแค่นั้นเลยครับนอกนั้นก็ปกตินะมาดูระบบไฟ ระบบไฟนะครับเสียบมาหน้าจอเข้านะฮะตอนนี้ก็มีลูกเล่นก็เยอะอยู่นะครับตั้งได้ที่มันไม่ออกเพราะว่าไอตัววัดสายมันไม่ได้ทำงานนะฮะมันเป็นลบอยู่นะครับก็คือต้องเปิดไปก่อนก็คือเหมือนเราตกอะครับปล่อยให้มันออกไปก่อนนะฮะปล่อยสายให้มันออกไปก่อนนะครับตอนนี้17เมตรนะฮะ17เมตรเดี๋ยวลองเบาๆนะฮะอันนี้เบาๆแล้วก็ดูตัวเกียร์มองเห็นไหมเออตัวเกียร์เห็นอยู่เนาะนะครับ14ละอ่ะใส่สปีดนะโอเคตัดเองตัดที่6เมตรนะครับอันนี้เขาตั้งไว้แล้วว่าให้มันตัดที่6เมตรนะฮะก็คือกันปลายสายมันจะเข้ามานะครับแล้วก็เรามาก็ใช้ต่อได้อีกหยุดที่0นะครับผมนะฮะก็ปกติทุกอย่างนะครับใช้งานได้ตัวนี้ก็มีสายไฟมาให้ด้วยนะครับมีสายไฟมาให้ด้วยนะครับเป็นสายไฟ5รู6รูนะฮะราคาก็6,000 บาทนะครับชิมาโน่เพย์ 3,000 ราคา 6,000 บาทพร้อมสายไฟถ้าไม่เอาสายไฟก็ลดไปอีก 1,000 บาทนะครับก็เหลือ 5,000 นะฮะถ้าไม่เอาสายไฟนะครับอันนี้ก็คือพร้อมสายไฟนะครับผมเนาะตำหนิมี1จุดแค่นั้นเลยนะครับใช้งานได้ปกตินะฮะ